วัสดีครับผมเนมจากช่องโนเนมนะครับวันนี้มารีวิวรถ Accord ทุกคนจะถามผมว่าทำไมผมรีวิวทุกรถทุกคันเลยคันนี้ก็เป็น1รุ่นนะครับภรรยาผมใช้คันนี้อยู่นะครับเป็น Honda Accord Generation ที่9นะครับคือ Honda G9 เนี่ยต่อจาก G8 ที่ผมเคยรีวิวไว้นะครับ G9 จะทำตลาดตั้งแต่ปี2013ถึงตอนนี้2017ถึง2018นะครับประมาณถึง2018มั้งเพราะ19แหละเรามีโมเดลใหม่นะครับซึ่งคนอ่ะตอนเนี้ยใช้ G9 ค่อนข้างเยอะเพราะถามผมเนี่ยข้างนอกผมว่าดูสวยแล้วก็เพิ่มเติมจาก G8 นะครับ G9 จะดูหรูหราขึ้นนะแล้วก็ออปชันจะเยอะขึ้นเยอะนะครับ G9 ก็จะมีทำตลาดอยู่2เครื่องคือ 2.0 ลิตรกับ 2.4 ลิตรคันนี้ที่ผมมารีวิวเนี่ยจะเป็นตัว G9 เป็นตัว 2.0 EL นะครับท็อปสุดของตัว 2.0 และเป็นท็อป Navi วันนี้ผมจะมารีวิว2คันนะครับคันขาวกับคันดำคันนี้เนี่ยจะเป็นปี2013ส่วนคันดำอีกคันนึงจะเป็นปี2015นะครับจริงๆ2013กับ2015ยังเป็นตัวเดียวกันมันจะมีไมเนอร์เป็น2017ซึ่งไมเนอร์จะเปลี่ยนแค่ไฟนะครับเดี๋ยวเราจะเอาตัวไมเนอร์มารีวิวให้ดูอีกทีนึงว่าไฟเป็นแบบไหนเอาง่ายๆคือภายในส่วนใหญ่เหมือนกันเครื่องเหมือนกันตัวนี้นะครับเครื่องเป็นเครื่องเบนซิน4สูบเป็นเบนซินแถวเรียง4สูบนะครับ 2.0 ลิตรเป็นเครื่อง VTECนะครับให้แรงม้าประมาณ155แรงม้ากับเกียร์5สปีดแล้วก็ที่สำคัญคันนี้อย่างที่ผมบอกว่าขายดีเพราะรองรับ E85 ด้วย E85 ก็น้ำมันถูกนะครับแต่ถามผมนะให้ผมลองใช้จริงๆนะพี่ๆลองดูก็ได้นะครับน้ำมันถูกจริงแต่ผมว่าถ้าจะเอาคุ้มค่าที่สุดนะครับณราคาน้ำมันตอนนี้เนี่ยผมว่าเติม91 95เนี่ยแล้วลองจับกิโลที่เกิดขึ้นผมว่า91 95คุ้มกว่านะครับ95คุ้มสุดเลยเพราะมันอาจจะเผาไหม้ได้ช้ากว่านะครับโอเคเดี๋ยวผมมาดูรีวิวสเปคสีขาวเป็นหลักนะครับเพราะสีขาวสีดำเหมือนกันนะครับมาดูคันขาวนะครับจริงๆตัว 2.2 กับ 2.4 เนี่ยคล้ายกันนะครับ 2.2 เนี่ยไฟจะยังไม่เป็นตัวซีนอนท็อปสุดแต่มันเป็นซีนอนแล้วนะตัวนี้เป็นไฟซีนอนกลมนะครับเป็นไฟลูกแก้วตัวนี้เป็นไฟเลี้ยวนะครับตัวนี้เป็น LED คาดตัวนี้ก็จะเป็นไฟตัดหมอกนะครับลุคเนี้ยแต่งเท่มากนะครับยิ่งเอาบางคนจะเอาไปใส่สเกิร์ตข้างล่างโหลดเนี่ยเท่เลยกระจังเป็น 2-3 ขีดตามสไตล์ Honda อยู่แล้วนะฮะตัวล้อนะครับจริงๆตัวเนี้ยเป็นล้อแม็กไซส์เดียวกับตัว G8 ในตัว 2.0 นะครับตัวนี้จะเป็นล้อเป็น 225/50/R17 นะครับให้ความนุ่มนวลระดับหนึ่งเลยนะตัวนี้เป็นไฟเลี้ยวนะครับอีกหนึ่งอย่างที่ผมว่าให้เพิ่มมาก็คือ Keyless นะครับตัวนี้จะเป็น Keyless นี่ตัวล็อกแล้วแต่เราปลดล็อกเรากุญแจตรงนี้นะครับเข้ามาแล้วปิดได้เลยนะครับโอเคตัว 2.2 เนี่ยจะไม่มีตัวซันรูฟนะครับแต่จะมีซันรูฟในตัว 2.4 EL Tech จริงๆตัวนี้จะมีออปชันเยอะนะเดี๋ยวผมมาหาตัว 2.4 EL Tech มาให้รีวิวให้ดูตัวข้างหลังนะไฟจริงๆมันก็คล้ายกับ G8 ระดับนึงเหมือนกันนะครับแต่ผมว่ามันเฉียวกว่าตรงเนี้ยไฟตรงเนี้ยมันมีโค้งเว้าตรงนี้นะฮะแล้วก็2.0 นะครับจะยังไม่มีคำว่า 2.4 แต่ถ้าเป็น 2.4 จะเขียน 2.4 เลยตัวนี้ก็จะเป็นคิ้วแบบนี้นะครับตัว Minor Change เนี่ยอย่างแรกคิ้วมันจะเป็นคิ้วยาวนะครับคิ้วตัวนี้มันจะถึงไฟเลยเดี๋ยวมาดูข้างหลังนะครับกุญแจตรงนี้จะมีการเปิดฝาท้ายได้ด้วยเปิดฝาท้ายกันนะครับนี่เปิดแล้วคันนี้นะครับสภาพเดิมๆนะครับไมค์แค่แสนเดียวเท่านั้นนะครับล้อยังไม่ถูกการใช้งานอะไรนะครับหลังเดิมๆทั้งหมดนะครับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกก็ช่วยยังอยู่นะครับมีอันนี้ให้เพิ่มด้วยไม่ใช่ทุกอย่างสีเดิมเนาะเดี๋ยวไปดูภายในกันอีกทีนึงเดี๋ยวเราพาไปดูคันดำดีกว่าครับคันดำเนี่ยไมค์ 20,000 กว่าเท่านั้นคันดำนะครับเหมือนกับคันนั้นเลยปี2015นะเดี๋ยวเปิดฝาท้ายให้ดูไมค์เหมือนกันครับทุกอย่างมีเหมือนเดิมนะครับทุกอย่างสดๆเหมือนเดิมเลยไปดูข้างหน้าอีกทีนึงนะครับเป็นไฟตัวเดียวกับ2013คันเมื่อกี้นะครับคันนี้เป็นรุ่น2014/15เดี๋ยวไปดูภายในทั้ง2คันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างกุญแจอยู่นี้นะครับระวังกุญแจไว้ตรงกลางได้เลยเนาะสตาร์ทนะครับมันจะมีพุชสตาร์ทตรงนี้นะโอเคครับจริงๆต้องบอกก่อนว่าภ
ายในของรถ Accord ทั้ง2สีไม่เหมือนกันถ้าเราต้องการภายในสีดำนะครับข้างนอกต้องเป็นสีขาวหรือเป็นสีอ่อนแต่ถ้าเราซื้อข้างนอกสีดำเราจะได้ภายในสีเบสอันนี้อยู่ที่เราเลือกแล้วออปชั่น2คันเหมือนกันเดี๋ยวให้ดูคันนี้ก่อนเบื้องต้นนะครับตัวนี้ทั้ง2ตัวเป็นตัวนาวีทั้งคู่นะครับตัวนี้เป็นตัวเลือกฟังก์ชันฝั่งนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวปรับครูซคอนโทรลปรับเสียงปรับโทรศัพท์ทั้งต่างๆตัวนี้ก็จะเป็นเบาะเมม2ระดับตรงนี้เลยนะฮะเมมได้2ระดับปรับไฟฟ้านะฮะเบาะผมปรับไฟฟ้าหมดเลยนะครับตรงนี้เป็นจอบังคับวิทยุนะครับอันนี้ก็คือวอลลุ่มเปิดปิดนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นทัชสกรีนนะครับเลือกซอสเลยว่าจะเอาซอสอะไรบ้างถ้าเป็นตัวนาวิของถ้าเป็นตัวนาวิของ Accord ส่วนใหญ่นะครับจะมีฮาร์ดดิสก์มันก็เลยแพงกว่านะครับมันจะเป็นระบบของเขาอยู่แล้วว่าตรงนี้ฮาร์ดดิสก์มีอะไรบ้างเหมือนกับตัว G8 เลย FM AM นะครับ CD ฮาร์ดดิสก์นะครับ USB iPod ทุกอย่างพร้อมนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวแอร์นะครับแอร์ก็แยกโซนซ้ายขวาชัดเจนนะครับอันนี้มีออโต้นะครับซินก็คือเปิดพร้อมกันทั้ง2ฝั่งหรือจะแยกฝั่งก็ได้นะฮะตัวนี้เป็นตัวนาวีนะครับถ้ากดนาวีปุ๊บซูมเข้าซูมออกอยู่แล้วนะครับใช้เหมือนตัว G8 เลยนะฮะใช้ในการหมุนเอานะครับเลือกก็จะไปไหนก็กดนะครับแล้วก็อันนี้โทรศัพท์เนี่ยคำนวณเส้นทางขึ้นมาให้ได้แล้วไปตามเส้นทางที่ระบุไว้โอเคอันนี้ก็ติดต่อโทรศัพท์นะครับอินโฟต่างๆของตัวรถนะครับนาฬิกาตัวคำนวณทริปพอมันเป็นเสียงภาษาไทยแล้วมันตื่นเต้นเนาะมันดูมันผีเลยวะโอเคครับออดิโอนะอ๋อลืมดูอินโฟดูอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันก่อนนะครับอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันนะครับเนื่องจากว่าคันนี้ยังไม่ค่อยได้ใช้มันใช้ประมาณ10กิโลเมตรต่อลิตร 2.0 มันน่าจะประมาณ10ถึง11ถึง12นะครับแต่ 2.4 อาจจะกินมากกว่านี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นปรับฟังก์ชันต่างๆของตัวนาวีของเขานะครับมันตั้งได้หลายอย่างตัวนี้มีกล้องมองหลังด้วยตั้งค่ารายการนะครับเกียร์ตัวนี้ก็เป็นเกียร์5สปีดตัวนี้จะยังไม่มีพาวเดอร์ชิปตัว 2.4 ยังมีพาวเดอร์ชิปเนาะโอเคตัวนี้ก็จะเป็นม่านไฟฟ้านะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นที่วางแก้วนะครับมีเอาท์พุตเนาะมี AUX แล้วก็ USBแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับเบาะไฟฟ้านะครับเหมือนแคมรี่ครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในคันสีดำดีกว่าเป็นยังไงบ้างเหมือนกันมาดูภายในนะครับจริงๆทั้ง2คันเหมือนกันแต่ภายในคันนี้จะเป็นสีเบสนะครับดูสะอาดสะอาดแล้วแต่คนชอบผมชอบสีดำเพราะผมเป็นคนสกปรก ไม่ครับผมเป็นคนชอบทำอะไรสกปรกง่ายนะครับโอเคซ้ายมือนะครับอย่างแรกอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเป็นม่านปรับมือนะครับปรับไฟฟ้ามือนะฮะโอเคตัวนี้ก็ที่นั่งก็สบายนะครับผมว่ามันก็พอๆกับ G8 นะครับตรงนี้ก็จะมีแอร์ส่วนตัวนะครับข้างหลังก็จะเป็นม่านไฟฟ้านะครับโอเคตัวนี้ก็เปิดไปข้างหลังได้นะครับแต่คันนี้เนี่ยไม่ 25,000 เท่านั้นลองดูเลยครับเดี๋ยวไปดูดีกว่าเพราะว่าทั้ง2คันราคาเท่าไหร่ใช่ครับผมรีวิวทั้ง2คันนะครับเป็น Honda Accord G9 นะครับโอเควันนี้รถคันนี้2คันนี้นะครับสเปคอย่างนี้คันสีขาวเป็น Honda Accord G9 ปี2013 2.0 EL Navi ไมล์ 100,000 ราคาวันนี้ราคาเพียงแค่ 619,000 บาทนะครับภายนอกสีขาวภายในสีดำสภาพพร้อมใช้มาดูคันดำนะครับคันดำเป็น Accord G9 เหมือนกันเป็น 2.4 EL นะครับไม่นาวินะคันนี้ไม่ 25,100 เท่านั้น 25,100 เท่านั้นนะครับปี2015ราคา 729,000 บาทแล้วแต่ชอบนะครับคันนี้ได้ไม่น้อยปีใหม่ผมว่าหาในตลาดไม่ 20,000 กว่าหายากครับไม่ 20,000 กว่าจริงๆนะครับวันนี้ใครสนใจ2คันนี้นะครับแอดไลน์มาที่@clickakar
นะครับเติม S เนาะตามที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับ2ก็โทรมาที่0990966661หรือ0617456222นะครับแล้วก็ใครอยากให้เรารีวิวรถอะไรก็แอดไลน์ตามนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้สวัสดีครับ